แนนมึงทำจังเลยอ่ะกูอยากจะเห็นหน้าสามีมึงในอนาคตมันจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะว่ากูต้องสวยไม่พอใจแล้วไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจจะหาแก้อีกไม่ถูกใจอีกค่ะคนเก็บโกรธคนโรคจิตอะค่ะตอนนั้นเป็นโรคจิตอยู่พักนึงที่มันดีนะคือมันก็ต้องเยียวยากันอยู่ก่อนเนาะผมด้อยของหนูแนนเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาแบบขี้เหร่อะค่ะเป็นคนผิวคล้ำปากหนาแล้วก็ฟันเหยินเพื่อนๆก็ล้อเลียนเขาเรียกเขาอีลิงมั่งอีสำลีเม็ดในมั่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเอ้ยอีแนนมึงทำจังเลยอ่ะกูอยากจะเห็นหน้าสามีมึงในอนาคตจังเลยว่าใครจะเอามึงทำพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหนี่คำพูดของผู้ชายเงี้ยปากหมามากเลยอ่ะแล้วเราแบบมันจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะว่ากูต้องสวยก็เลยอยากจะทำจมูกมากเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบดั้งไม่มีอะค่ะแล้วทีนี้ก็แบบเนื้อน้อยด้วยตอนนั้นมันเป็นแบบโครงการสาวอีสานนะคะโครงการหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาจัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกับคนที่อยากจะทำจมูกแต่ทุนทรัพย์อาจจะน้อยเงี้ยฮะในราคา 5,000 บาท 5,000 แล้วออกมาเป็นไงคะรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วไม่ถูกใจค่ะเหมือนไม่ทำเลยค่ะจมูกครั้งที่2ถูกใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนแต่พอระยะเวลาผ่านไปอ่ะมันทำให้จมูกเรามันหดรั้งแล้วมันก็แบบดูเหมือนกับจมูกมันเล็กนิดเดียวอะค่ะเลยจะหาแก้อีกครั้งที่3หนูแนนจำได้ว่าก็ยังเป็นที่เดิมนั่นแหละก็ยังเป็นที่เดิมแต่คนละทรงก็สวยถูกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาเดิมก็คือเราเนื้อจมูกน้อยแล้วพอเราใช้ไปนานๆปุ๊บอะมันก็เนื้อจมูกมันก็หดอีกอะค่ะครั้งที่4จริงๆอะทำออกมาดีแล้วสวยมากผมว่าถูกใจนะฮะแต่เขากลับไม่ถูกใจเขาก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีจมูกโด่งๆพุ่งๆมันก็เลยทำให้เกิดครั้งที่5เกิดขึ้นได้จมูกแบบพุ่งๆโด่งๆอ่ะนะคะแล้วก็เลยแอบไปจองคิวปรากฏว่าพอทำไปแล้วเนี่ยไม่ถึง1เดือนเรียบร้อยนะจมูกทั้งแดงทั้งแบบว่ามีติดเชื้อเป็นหนองตอนแรกค่ะปลายมันจะแดงแล้วหนูแนนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วทำไมมันไม่ยุบบวมสักทีพอมาเดือนที่2มันก็ยังแดงอยู่แล้วไปปรึกษาเขาแล้วเขาก็บอกว่ามันปกตินะแล้วเดี๋ยวมันจะยุบบวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊ะมันไม่เคยเป็นไงคะแล้วทีนี้ก็พอมาเดือนที่3ปุ๊บมันก็จะมีเม็ดสิวอะค่ะตรงปลายแล้วก็เราก็เลยเอ๊ะมันแปลกใจปกติเราไม่เคยมีสิวไหมคะแล้วนี่เราก็แกะดูแล้วมันก็แบบมีหนองออกมาพอเป็นหนองออกมาปุ๊บมันก็จะเยอะมากค่ะหนองมันเยอะมากแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยละก็เลยไปหาคุณหมอคนเดิมให้ฉีดสารฆ่าเชื้อก่อนนะคะยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อแบบทานแล้วก็แบบฉีดแบบฉีดทำมาทุกอย่างแล้วค่ะ7วันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมแล้วก็ต้องไปรีพอร์ตออกเลยอะค่ะช่วงเวลาปีนั้นอะมันเป็นยังไงบ้างมีเป็นถึงขนาดซึมเศร้าอะไรด้วยไหมคะเป็นค่ะก็ใช่หนูแนนเป็นคนชอบแต่งตัวขนาดอยู่บ้านหนูแนนยังใส่ขนตานอนเลยอะค่ะแล้วทีนี้ก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยเราปล่อยตัวแล้วแบบเรารู้สึกแย่มากอะเราเวลาเราไปไหนเงี้ยเราต้องปิดแมสตลอดอะเราไม่ได้แบบแต่งหน้าเหมือนเมื่อก่อนอะมันชีวิตมันดีนะคะก็ปีนั้นคือมันจะต้องเยียวยาจมูกก่อนเนาะเราอึดอัดน่ะเรากดดันน่ะมันเหมือนกับว่าเราทำอะไรไม่คล่องสักอย่างงานเราก็ไม่เดินนอนร้องไห้อยู่ในห้องเป็นทั้งวันเลยอะค่ะไม่ไปไหนเก็บตัวแล้วก็งานนิสัยเปลี่ยนก็คือเป็นคนที่แบบเหวี่ยงง่ายแล้วก็คล้ายๆว่าเหมือนคนเก็บโกรธคนโรคจิตอะค่ะตอนนั้นเป็นโรคจิตอยู่พักนึงคิดไหมว่าจะทำใหม่จมูกอะคิดค่ะหนูก็เลยไปหาค้นหาข้อมูลนะคะเสิร์ชหาค้นหาข้อมูลอย่างแบบละเอียดเลยอ่ะก็เลยไปเจอคลิปอยู่คลิปนึงซึ่งเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนึงอะค่ะจมูกอะเนื้อจมูกแย่กว่าหนูอีกนะคะเขามีแค่รูอะสารของเขาแทบไม่มีแล้วเขาหนักกว่าเราอีกอะแล้วเราก็เข้าไปดูแล้วดูรายละเอียดไปดู before after อะคือมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะคือหมอทำได้ยังไงอะแล้วก็คลิกเข้าไปดูเนาะแล้วก็ไปเจอ S45 อะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลหมอคลิปนั้นนะคะคนที่ทำก็เป็นหมอท่านหนึ่งนะโหแบบเก่งมากอ่ะฝีมือขั้นเทพอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าแบบต้องไปปรึกษาแล้วแหละอาจารย์พอเจอหมอแล้วหมอวิเคราะห์ว่าคุณหมอเขาให้ความรู้ฮะเกี่ยวกับจมูกฮะแต่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ให้ความหวังสักเท่าไหร่แต่ว่ามันยังมีแสงไฟที่ปลายอุโมงค์ตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะทำได้แต่ว่าผลลัพธ์อ่ะมันอาจจะไม่ได้ตามที่คิดไง
ก็ด้วยความที่เราก็ดูดวงเขาได้เนี่ยเราช่วงที่เจอหมอได้ถามว่าได้ไปเกิดดูเอาอย่างนี้เลยเอาสายมูเข้ามาเกี่ยวเลยเราก็เลยมั่นใจว่าหมอคนที่ทำได้เลิกผ่าตัดเลิกลงมีดหรืออะไรต่างๆก็คือโอเคยอมใช่ตามใจคนไข้ใช่โอเคมาตอนที่ถอดเผือกอาหารหนูตกใจแล้วขนลุกเลยค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยอะค่ะเวลาเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคนก็มองว่าก่อนที่เขาเห็นจมูกเราตอนไม่มีอะกับตอนที่เรามีอะเขาอึ้งอะเขาบอกว่าคุณหมอเคยทำอะคุณหมอเก่งจังเลยอะทำออกมาแบบหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกมีกำลังใจอะเวลาเราทำอะไรเรารู้สึกมั่นใจอะค่ะมั่นใจแล้วเหมือนกับสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนทักมีคนชมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขอะตั้งแต่จมูกเนี้ยทุกคนไม่ตาเขาหมดจะ50จะ60ไม่ตาเขาหมดหรือแม้แต่เด็กน้อยๆยังไม่ตาเขาเลยเราผ่านมาหลายคลินิกแล้วเนอะเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยคลินิกที่หมอเขาไม่ได้ปิดการขายจนเกินไปอ่ะแล้วไม่ดูไม่ได้คีโมอ่ะอุ้ยทำได้อุ้ยทำได้แน่นอนชัวอะไรอย่างเงี้ยนะผมมองว่าหมอลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่ดีเพราะเขาให้ความรู้มากกว่าที่เขาจะชวนเชื่อเขาแทบจะไม่ให้ความหวังเลยด้วยซ้ำอ่ะเขาจะไม่ได้บอกว่าชัว 100% ไม่มีคำพูดนี้เลยนะกลับกลายเป็นเราต่างหากที่จะต้องมานั่งเอาคำพูดคุณหมอมาคิดวิเคราะห์เอามันก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญนะคะก็คือการทำศัลยกรรมเนี่ยอย่าเลือกถูกใจเราอย่างเดียวแล้วก็อย่าหลงเชื่อในความคิดของตัวเองว่าตัวเองอ่ะคิดถูกแล้วเป็นบทเรียนจากความดื้อของเขาเองฮะเดี๋ยวนี้คอเขาสวยปุ๊บเขาบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยใช่ไหมตอนนี้การเป็นสวยแล้วต้องหยุดต้องพอได้แล้วแล้วต้องหยุดเนี่ยทุกวันนี้ก็พอใจมันเข็ดแล้วอะค่ะพอใจแล้วพอใจแล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ